น้องนักเรียนมาดูเนาะอย่าลืมนะงานคลิปวิดีโอสัปดาห์นี้ที่จะส่งจะต้องส่งเป็นในเรื่องของข่าวถูกไหมลูกคลิปกลอนก็ทำเหมือนการหากลอนมาแล้วก็ทำมาในลักษณะแบบนี้ก็ได้เนาะถ้าจะไม่อยากตั้งกล้องก็ในกลุ่มก็จัดการเอาเนาะมาครั้งที่แล้วเนี่ยมันจะอยู่ในเรื่องของอะไรลูกจำได้ไหมครั้งที่แล้วเมื่อวานนั่นเองเนาะไปในเรื่องของ new reading ถูกไหมที่ว่าดูให้แบ่งออกเป็นโครงสร้างของข่าวเป็นเรื่องข่าวโครงสร้างของข่าวประเภทของข่าวเป็น headline เป็นพวกอันเนี้ยที่ได้สอนไปแล้วก็เป็นในเรื่องของพวกเอเจนซี่พวกนี้ต่างๆนานาเนาะที่ให้จดไปว่าเป็นมาจากไหนบ้างเป็น AP เป็น AFP เป็น UPI เป็น Reuters พวกนี้นะประเภทของข่าวประเภทของข่าวก็แบบว่าข่าวในประเทศข่าวต่างประเทศข่าวนอกภูมิภาคข่าวการเมืองข่าวเศรษฐกิจข่าวสังคมกีฬาพวกนี้ก็ได้เรียนไปแล้วเมื่อวานถูกไหมครับเนาะอ่ะจำได้ไหมได้ครับต่อมาอันนี้ก็ที่เราให้ไปดูว่าเป็นหัวข้อข่าวว่าเป็นในเรื่องของอะไรเนาะเป็นในเรื่องของหมีในอุทยานที่ให้ดูไปแล้วเป็นในเรื่องของการตัดต้นไม้เห็นไหมตัดต้นไม้อย่างไรกทม.เนี่ยตัดต้นไม้แบบนี้แล้วตัดแบบนี้แล้วมันพังตัดแล้วมันไม่โอเคถูกไหมตัดแล้วก็เลยคนเนี่ยถูกคนเนี่ยแสลงถูกตำหนิถูกวิจารณ์ว่าตัดต้นไม้แบบนี้ว่าได้อย่างไรทำไมไม่ใช้คนที่ว่าเป็นเอ็กซ์เพิร์ทเป็นผู้เชี่ยวชาญเนาะอันนี้ก็ไปแล้วถูกไหมลูกเนาะเป็นพายุอัมพันจำได้ไหมแล้วก็มาไปที่ลุงตู่จำได้ไหมลุงตู่เนาะลุงตู่เนี่ยก็จะพูดถึงว่าในเรื่องที่เป็นการแบงค์รับถูกไหมแบงค์รับ4คอร์ดคอร์ดตัวนี้แปลว่าศาลถูกไหมเป็นเรื่องศาลเนี่ยเป็นศาลเนี่ยสั่งฟ้องล้มละลายในเรื่องของธุรกิจของ Thai Airways นะลูกธุรกิจ Thai Airways ก็คือการบินไทยนั่นเองเนาะเขาต้องการเนี่ยจะให้ครม.เนี่ยเข้ามาช่วยอะไรเข้ามาช่วยฟื้นฟูrehabilitations เข้ามาช่วยฟื้นฟูของการบินไทยเนาะหลังจากนั้นก็เลยได้ออกมาเป็นปาต้องโกการบินไทยอะไรแบบนี้นะแล้วก็เป็นอันนี้ที่ได้สอนไปว่าเจ้าไอ้โคโรนาไวรัสเนี่ยบริสจอห์นสันเนี่ยเนาะก็ได้ติดโคโรนาไวรัสแล้วก็จะได้อยู่ในของ ICU แล้วก็เป็นในเรื่องของผู้ประกาศข่าวแบบนี้ถูกปะที่เขาเนี่ยไม่รู้ตัวเองว่าไม่ได้ใส่กางเกงว่าลืมไปว่ามันภาพถ่ายออกมาแล้วไม่ได้ใส่กางเกงสอนไม่ได้ใส่กางเกงอ่านข่าวเป็นนักข่าวแบบนี้เนาะ เขาก็จะเป็นในรูปแบบนี้ต่อมาเมื่อวานก็ได้เราก็ได้พูดถึงลักษณะนี้ว่านู่นนี่นี่แล้วก็เคที่เบสเนี่ยที่ว่าได้เป็นมะเร็งเต้านมถูกไหมเป็นแคนเซอร์ต่างๆนานาเมื่อวานก็ได้แล้วการให้รังสีการหา what where who when why how ต่อมาก็มาอยู่ในหน้าอันนี้ถูกไหมว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรคระบาด Cambridge University พวกนี้เนาะเป็นการอพยพ evacuate ว่าในการเขื่อนเนี่ยที่มันแตกที่มิชิแกนเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็เป็นช้างเนี่ยมาฮูชแปลว่าควานช้างถูกไหมช้างได้สเปรย์พ่นน้ำปล่อยน้ำออกมาเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็เป็นการที่แบบว่า emigrate กับ immigrate เนาะถ้าเป็นตัว e เป็น immigrate เนาะจะเป็นการอพยพออกถ้า emigrate อพยพเข้าเหมือนกับพม่ามีการอพยพแบบนี้แล้วเราก็ได้มาต่อในเรื่องของอันนี้ที่เป็น snake may predict quake ตัวนี้ย่อมาจาก earthquake นะลูกว่าเราเนี่ยใช้งูใช้สัญชาตญาณของงูใช้สัญชาตญาณของสัตว์เนี่ยในการที่เราเนี่ยมาคิดค้นแผ่นดินไหวถูกไหมแล้วก็ทำไมลูกเราก็ตอบคำถามตรงนี้ไปเสร็จแล้ววันนี้เราจะมาอยู่ในเรื่องหน้า94จะพยายามให้หน้า94ถึงหน้า97ให้จบถ้าไม่จบหรือว่าให้เว้นตรงไหนเว้นตรงไหนก็ไปทำเป็นการบ้านนะครับนักเรียนเนาะสำหรับไอ้ทุกห้องเลยเนาะที่ครูสอนในม.4ในตอนระดับนี้เนาะมาเมื่อวานที่ว่าจะแตกเสริมเพิ่มยอดแตกศัพท์ก็คือเป็นในศัพท์ในส่วนของในอันนี้เนาะมันจะอยู่ในเรื่องของที่เป็นระหว่างคำศัพท์อยู่ pandemic epidemic ถูกไหม endemic แล้วก็เป็น outbreak นะลูก
pandemic endemic epidemic outbreak พวกเนี้ยนักเรียนลองจดลงไปว่ามันเป็นโรคระบาดพวกเนี้ยมันสามารถใช้คำทับศัพท์ว่าเป็นโรคระบาดได้เหมือนกันแต่เป็นโรคระบาดอย่างไรต่างกันอย่างไรพวกนี้ถือว่าเป็นคำศัพท์ที่อยู่ในตระกูลเดียวกันได้เนาะ pandemic endemic epidemic outbreak เนาะบางทีเนี่ยก็สอบแบบในระดับม.ปลายเนี่ยถ้าเขาไปหาว่า4คำนี้คำไหนที่มันแตกต่างกันถ้านักเรียนไม่รู้โดยแท้จริงเนี่ยนักเรียนจะตอบไม่ได้เลยเนาะนี่ก็ตระกูลเดียวกันถูกไหม endemic sporadic outbreak epidemic pandemic เนาะอันนี้ก็เป็นตระกูลเดียวกันแบบนี้ในตระกูลเดียวกันเราเรียกว่าเป็นซินโนนีมถูกไหมคำศัพท์ที่เป็นซินโนนีมถ้าโดยรวมๆแล้วเนี่ยเวลาเราเจอเราก็จะรู้ว่ามันแปลว่าพวกโรคระบาดนั่นเองเนาะบอสซี่มันจะแปลว่าโรคระบาดทีนี้เราลองมาดูเนาะเขาให้คำนิยามมาพวกนี้บอกว่าที่เราควรจะรู้ว่าจัดอยู่ในประเภทไหนเห็นไหมมันจะแตกต่างกันนะลูกไม่ใช่ว่ามันจะเป็นโรคระบาดเหมือนกันหมดเลย endemic จะเป็นโรคที่จะเป็นโรคที่มองเห็นไหมประจำถิ่น endemic เนี่ยจะเป็นโรคประจำถิ่นเป็นโรคท้องถิ่นที่เกิดที่มันเป็นประจำการระบาดอยู่ในวงจำกัดมากก็คือว่าเป็นเล็กๆอยู่ในท้องถิ่นนั่นเองเนาะ sporadic เนาะก็คือเหมือนพวกสปอร์เกสรสปอร์ที่มันแบบมีช่วงที่มันต้องปล่อยสปอร์แบบเนี้ยมันก็จะเป็นโรคระบาดที่มันนานๆครั้งจะเกิดขึ้นเนาะจะเกิดไม่บ่อยครั้งในชุมชนนานๆทีจะระบาดเหมือนการปล่อยสปอร์ในการสืบพันธุ์ที่มันมีช่วงเวลาจำกัดของมันเนาะจะเป็นในเรื่องของ sporadic ส่วนคำว่า outbreak เนี่ยคือเป็นการที่เกิดขึ้นหรือปะทุขึ้นเป็นโรคที่แบบเกิดขึ้นอย่างฉับพลันรุนแรงเนาะทีนี้เนี่ยเรามาเปรียบเทียบกันระหว่าง epidemic กับ endemic เนาะ epidemic เนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นโรคระบาดก็เปรียบเทียบจริงๆก็คือ pandemic เนี่ยมันจะเป็นโรคระบาดที่โรคระบาดขนาดใหญ่ที่ระบาดมากกว่า epidemic เนาะ epidemic เนี่ยเป็นแค่โรคระบาดที่แพร่กันอย่างรวดเร็วแต่ว่าบางทีเนี่ยแพร่กันอย่างรวดเร็วแล้วก็ไม่ได้ระบาดแบบหนักใหญ่เท่าแบบคล้ายๆโควิดที่ว่าเป็นทั่วโลกอย่างเงี้ยมันก็จบลงแบบเนี้ยเราสามารถเรียกว่าเป็น epidemic ได้เนาะถ้า pandemic จะใหญ่กว่านั้น epidemic เนี่ยจะเป็นโรคภัยหรือความเจ็บป่วยที่เราเกิดขึ้นในชุมชนหรือเป็นภูมิภาคเนาะที่มันเพิ่มขึ้นจนบางทีคนแถวนั้นเนี่ยเขาแบบว่าเกินความคาดหมายเนาะก็ให้นิยามว่าเป็นโรคที่ผู้ป่วยเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนเกินความคาดหมายเนาะแต่ถ้าเป็น pandemic เนี่ยเป็นเชื้อโรคใหม่ที่ระบาดไปทั่วโลกอัตราการป่วยและการเสียชีวิตเนี่ยพุ่งขึ้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแบบนี้เนี่ยอย่างโควิด-19 เนี่ยก็ถือว่าเป็น pandemic ได้เนาะเพราะว่ามันระบาดเยอะไหมระบาดเยอะระบาดในหลายประเทศทั่วโลกแล้วก็ส่งผลกระทบให้อัตราในการเกิดอัตราในการตายเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นเนาะเช่นโคโรนาไวรัสพวกนี้หรือว่าตอนนั้นเป็นพวกโรคซาร์ไข้หวัดนกอะไรต่างๆแบบนี้ก็ถือว่าเป็นในส่วนของ epidemic กับ endemic pandemic ได้เนาะในตระกูลเดียวกันทีนี้เมื่อกี้มาให้ดูว่าเป็นการอพยพเข้ามาในประเทศกับการอพยพออกนอกประเทศถูกไหมถ้าเป็นตัว e เนี่ย emigrate ตัวนี้แปลว่าอพยพออกจากประเทศเช่นอาจจะอพยพหนีลี้ภัยจากเมืองไทยไปอยู่พม่าเมืองไทยไปอยู่อเมริกาเมืองไทยไปอยู่อังกฤษแบบนี้เนาะแต่ว่าบางคนบางประเทศเนี่ยก็อยากอพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยมันก็เลยกลายเป็น immigrate เนาะ immigrate คืออพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยนั่นเองเนาะเช่นคนพม่าอพยพหนีโควิดเข้ามาอยู่ที่เมืองไทยเนาะจริงๆถ้าเราไม่มีไม่ได้มีพม่าช่วงนั้นน่ะป่านนี้เราได้เรียนปกติแล้วก็โรคน่าจะหายไปแล้วเนาะถ้ามันไม่มีระบาดรอบ2ที่มาจากแถวๆสมุทรสาครที่ว่าคนอะไรลูกย้ายที่ทำไมที่ว่าคนงานพม่าติดกันเยอะๆแบบเนี้ยเนาะโฟโดต่อมานี่เหมือนกันถูกไหมทีเนี้ยการอพยพเนี่ยเห็นป่ะการอพยพเนี่ยมันจะใช้ว่าimmigrants ถูกไหมการอพยพเนี่ยจะใช้คำว่า immigrants หรือ
เอมิเกรนเมื่อกี้เนี่ยทีนี้เรามาดูว่าเราเป็นผู้อพยพแล้วเนี่ยเราจะมีผู้ลี้ภัยผู้ลี้ภัยเนี่ยเราใช้คำว่า refugee refugee ถูกไหม refugee แปลว่าผู้ลี้ภัยแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเป็น fugitive นะลูก fugitive ตัวนี้เป็น fugitive ตัวนี้แปลว่าผู้หลบหนีนั่นเองเนาะอาจจะแตกต่างกันถ้าเป็นผู้หลบหนีเนี่ยเป็น fugitive เนี่ยเขาจะต้องมีเห็นไหมเป็น warn wanted เนาะเป็นเครื่องหมายที่ต้องการในการจับถูกไหมในการจับตัวอย่างเงี้ยเนาะเขาจะเรียกว่าเป็นผู้หลบหนีแต่ถ้า refugee เนี่ยจะเป็นผู้ลี้ภัยนะลูกเนาะ immigrant จะเป็นผู้อพยพต่างกันนะลูกอย่าเพิ่งงงนักเรียนอย่างงนะลูกคำศัพท์พวกนี้บางทีเรียนสับสน pandemic epidemic outbreak ถูกเนี้ยพวกนี้เนาะแล้วก็ fugitive immigrant กับ refugee เนาะขออนุญาตนั่งเพราะว่าอันนี้เดี๋ยวมันสัญญาณอ่ะต่อมาเสร็จไหมจดทันไหมนักเรียนจดลงไปด้วยนะอย่าลืมจดไฮไลท์ติดอะไรให้สวยงามหนังสือนี้จะพร้อมส่งสัปดาห์หน้าเราจะเรียนบทสุดท้ายแล้วเป็นในยูนิตที่ต่อไปเนาะยูนิตที่12เป็นในเรื่องของกรอนนะลูกเนาะงานกรอนนักเรียนก็ทำเสร็จหรือยังมาต่อมาอ๋อมีอันนี้อีกอ๋อมีนี่อันหนึ่งโอเคอันนี้เนี่ยมันจะพูดถึงในเรื่องผีน้อยเคยได้ยินข่าวผีน้อยไหมผีน้อยที่เป็นผีน้อยเนี่ยไม่ได้หมายถึงผีน้อยแคสเปอร์อะไรอย่างงี้นะลูกเนาะผีน้อยในที่นี้คือแบบว่าเป็นการที่อพยพหนีมาแบบผิดกฎหมายเขาจะใช้คำว่า illegal คำว่า legal ตัวนี้ก็คือว่าเป็นการที่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายตาม rules ตามกฎต่างๆเขาจะใช้ว่า legal อะไรก็ตามที่ถูกกฎหมายเนาะธานีเป็นผีปอบหรือไงเล็บยาวอ่ะถ้าผิดกฎหมายเนี่ยเราจะใช้ว่าเป็น illegal การที่พวกผีน้อยเนี่ยเราจะใช้และเราจะเรียกว่าเป็น illegal immigrant ถูกไหม illegal immigrant กับ illegal migrant worker เนาะเป็นคนที่ทำงานที่หลบหนีอย่างผิดกฎหมายเพราะว่าถือว่ามันเป็นผีน้อยหลบหนีแบบไปแบบมาแถวๆพวกพม่าชายแดนเขมรพวกนี้นะลูกเนาะซึ่งคำว่า illegal แปลว่าผิดกฎหมาย immigrant แปลว่าผู้อพยพเข้าเมืองแล้วคำว่า migrant แปลว่าผู้อพยพนะลูกเนาะจดลงไปเนาะจดลงไปด้วยนะอย่าปล่อยทิ้งว่างไว้นะพวกนี้บางทีเนี่ยมันมาเจอในข่าวมันออกสอบได้ข้างหลังจดหรือยัง iPad 2เครื่องนั้นน่ะจดหรือยังจดไหนๆเอ่ยฮะจดไหนๆน่ะ iPad ดำกับเขียวอ่ะกับเขียวที่มันดำๆอ่ะจดหรือยังดูอะไรกันอยู่เก็บก่อนไหมลูกอ่ะถ้าให้ครูเก็บ iPad ให้เนี่ยครูรวยเลยนะครูมีของครูมีของตัวเอง2อันเนาะอ่ะมาดูต่อมาเลยนี่ขอแทรกนิดนึงจะสำหรับทุกห้องเนาะเราจะมาพูดถึงวิธีการเรียกในระบบชั้นแบบอเมริกากันว่าเราเรียกเป็นแบบไหนได้บ้างเนาะเราจะเรียกเป็นเกรดนะลูกมีคนที่ทำมีทำมาแล้วก็เขาก็พูดผิดแบบนี้เนาะเช่นแบบว่าคือพูดผิดเช่นอยู่ม.4เนาะก็ส่งงาน I am studying in grade 4บอกว่าเป็น grade 4คือว่าทำไมลูก grade 4ก็คือเป็นป.4ถูกไหมไม่ใช่ถ้าเทียบเกรดกันแล้วเนี่ยอนุบาลเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นวัย preschool ถูกไหมลูกอนุบาล3ถึงจะเป็น kindergarten ป.1เนี่ยเราจะเริ่มนับป.1คือเป็น grade 1เลยใช่ไหมลูก grade 1 grade 2 grade 3ถึง grade 6พอขึ้นม.ต้นเนี่ยต้องเป็นเกรด7เกรด8เกรด9เราอยู่ม.4ตอนนี้เราก็ต้องเป็นเกรด10ต้องเป็นเกรด10ทีเนี้ยเพื่อนเนี่ยพูดผิดนะเพื่อนยังพูดเป็นเกรด4เลยครูก็เลยบอกหนูอยู่ป.4เหรอลูกเพราะสรุปนะเวลาพูดงานมาอะไรมาเนี่ยก็ดูด้วยนะว่างานอันเนี้ยมันจะผิดกันหรือว่าอันเนี้ยเขาไม่มีเนาะเพราะว่าเขาจะสิ้นสุดแค่เกรด11
เขาจะไม่ได้เหมือนของประเทศไทยเราที่มีถึงม.6 เนาะเขาจะจบที่เกรด11แล้วก็หลังจากนั้นก็คือจบก็ไปหาเรียนไปทำงานอย่างเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นอย่าจำสับสนนะลูกเกรดจะได้ไม่ผิดนะแต่เกรดวิชาครูมีให้เกรด1ถึงเกรด4นะมาดูต่อไปอันเนี้ยเอามาพูดเสริมให้ฟังว่ามีห้องอื่นเห็นผิดหลายคนเลยว่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราไม่พูดว่าเราเรียนอยู่ในเกรดไหนเราก็แบบว่าใช้ไปเลยใช้เป็นคำแบบคำว่ามัธยมไปเลยก็ได้นะมัธยม 4/6 แบบเนี้ยก็ได้ 4/7 แบบนี้เลยก็ได้เนาะแต่ถ้าใช้เกรดเนี่ยเวลาใช้เป็นเกรดเนี่ยมันก็อาจจะไม่มี /7/6 แบบเนี้ยไม่มีเนาะก็อาจจะเป็นเกรดแค่แบบเขาส่วนมากเขาก็จะบอกแค่เกรดธรรมดาและอาจจะบอกเป็นคลาสก็ได้เนาะ class 1 class 2 class 3แบบเนี้ยก็ได้เนาะมาต่อมาย้อนกลับมาดูอันเดิมในหน้าที่94มาดูมีเสียงอะไรเนี่ยเสียงรถเสียงแตรเนาะมาหน้าที่94เป็นเรื่องของอะไรเนาะอย่ามัวเวลานี้ฟังนะเวลาที่เรียนในวิชาการอ่านหรือการเขียนเนี่ยเวลาที่ให้อ่านให้เขียนหรือว่าเวลาที่ครูบอกให้นักเรียนเนี่ยอ่านนักเรียนก็ต้องอ่านให้นักเรียนฟังก็คือฟังเนาะเพราะว่าเวลาเรียนของอันเนี้ยถ้าสมมติเวลาที่เรียนการอ่านการอ่านกันเวลาเรียนการอ่านแบบเนี้ยถ้านักเรียนไม่อ่านไปพร้อมกับครูหรือถ้านักเรียนเนี่ยไม่อ่านด้วยตัวนักเรียนเองด้วยเนี่ยนะมัวแต่นั่งเฉยๆไม่ตั้งใจเรียนแบบนี้มันจะงงและมันจะไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นนักเรียนเนี่ยเวลาครูสอนเนี่ยเวลาครูพูดหรืออะไรเงี้ยพยายามอ่านเนื้อหาไปก่อนล่วงหน้าก็ได้ก่อนที่ครูจะพูดแล้วค่อยมาจับใจความอีกทีนึงหรืออ่านหรือทำไปพร้อมกันมันจะได้ไม่สับสนและไม่งงแล้วที่สำคัญเวลาเรียนเรื่องการอ่านนักเรียนจะต้องมีสตินะลูกนะจะต้องดึงสตินิดนึงว่าสติห้ามหลุดเพราะว่าถ้าหลุดเมื่อไหร่แล้วนักเรียนหลุดไปปุ๊บแป๊บเดียวนักเรียนแบบง่วงนอนจะนอนอย่างเงี้ยเนาะอย่างแบบนะอย่างที่นักเรียนจะง่วงจะนอนเงี้ยเดี๋ยวสติหลุดไปปุ๊บกลับมาเฮ้ยถึงตรงไหนแล้วงงไม่เข้าใจเนื้อเรื่องอย่างเงี้ยมันเป็นไปได้เนาะมันสามารถใช้ได้กับการสอบได้เหมือนกันถ้าเวลาไปสอบแล้วนักเรียนงงแล้วนักเรียนง่วงแบบเนี้ยมันก็จะทำไงมันก็จะงงทำไม่ได้อ่ะข้อนี้เป็นในเรื่องของอะไรลูกอ่านว่าอะไร อ่านว่า Suez Canal Free อ่านว่าเป็นอะไรลูก Suez อันนี้ก็คือเป็น Suez นะลูกเนาะ Suez รู้จัก Suez มั้ยอยู่ที่อียิปต์ครับขอครับ Suez อันนี้เป็น Suez นะลูกเนาะเป็นชื่อครองถูกไหมลูกเป็นแคนาลตรงนี้ทั้งหมดเลยที่เป็นหัวทั้งหมดเลยคือเป็นอะไรคือเป็นในส่วนตรงนี้ที่ครูไฮไลท์คือจะเป็นในส่วนของที่มันเป็นเฮดไลน์ถูกไหมลูกตรงเนี้ยเขาจะเป็นเฮดไลน์เขาพูดถึงคลองสุเอตฟรีสนะลูกเนาะ to go up into thousands stairsถูกไหม go up ก็คือแปลว่าเพิ่มขึ้นเขาบอกว่าพวกค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายอะไรก็ตามที่อยู่ในคลองสุเอตเนี่ยมันได้มีการที่จะเพิ่มขึ้นในปี2007เนาะ free ตัวนี้แปลว่า charge ก็ได้หรือแปลว่า payment ก็ได้นะลูกเนาะฟรีตัวนี้แปลว่าชาร์จหรือว่าแปลว่าเพย์เมนต์ก็ได้เนาะแปลว่าพวกค่าการใช้จ่ายต่างๆเขาบอกว่าอะไรคำนี้อ่านว่าอะไรลูกอยู่ที่คำนี้อ่านว่าอะไรมันให้เราอยู่ที่ประเทศอะไรลูกเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าเป็นอยู่ที่ประเทศอียิปต์คำนี้อ่านว่าอะไร is Maelia ถูกไหมis may ilior is may ilior is may ilior นะลูกเนาะตัวนี้เนี่ยจะเป็นในชื่อเมืองนะลูกจะเป็น city ตรงเนี้ยส่วนที่ city จะอยู่ในส่วนแรกของตรงนี้ว่าอยู่ในชื่อเมืองของในเมืองที่มันเป็นเมืองของอียิปต์รู้ไหมตรงไหนที่เป็น lead คือตรงไหนลูก leadลีดคือ
ตัวนี้เป็น headline ตัวนี้เป็น city lead ก็จะอยู่ในช่วงของที่มันเป็นช่วงนี้ถูกปะlead เนี่ยจะอยู่ในช่วงนี้นั่นเองเนาะที่จะเป็นส่วนนำส่วนที่เราดูโครงสร้างอีกละเห็นตอนท้ายไหม AFP ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรลูกเขาเรียกว่าเป็นอะไร News Line News New Agency รู้จัก New Agency ไหมAFP ตัวนี้ก็จะเป็น New Agency เนาะต้องดูโครงสร้างให้ออกเขาบอกว่าทำไมลูก is Maelia ทำไม the Suez ถูกไหมมันเป็น Suez Canal ก็เป็นคลองนะลูกเนาะ authorities authority แปลว่าอะไรลูก authority แปลว่าฝ่ายพวกบริหารพวกคนพวกฝ่ายเนี่ยที่บริหารคลอง Suez เนี่ยก็ได้มีการพูดถึงออกมาแถลงข่าวให้ข่าวในเมื่อวันพุธว่ามันจะ raise transit fee raise ตัวนี้แปลว่าขึ้นอะไรลูก raise ตัวนี้แปลว่าขึ้นถูกไหม transit fee ก็คือเป็นลูกเป็นอะไรลูกค่า fee ตัวนี้แปลว่าค่าธรรมเนียมจะมีการขึ้นค่าธรรมเนียม transit ในการเดินทางพวกเกี่ยวกับการเดินทางกับการขนส่งพวกนี้เนาะเขาจะเรียกว่าเป็น transit fee เป็นค่าธรรมเนียมค่าเดินทางในการขนส่งสำหรับ for ships สำหรับ ship แปลว่าเรือถูกไหมลูกสำหรับเรือในการที่จะใช้ waterway ในการที่จะใช้ทางน้ำแสดงว่าเขาขนส่งสินค้าขายทางน้ำนั่นเองเจ๊น้ำอยู่ไหนอ่ะby at average โดยที่ว่ามีโดยการที่เป็น average ตัวนี้มีค่าเฉลี่ยที่เขาคิดมาได้เนี่ยก็จะได้ประมาณ 2.84% ซึ่งอยู่ในปี2007ถูกไหมปี2007ต่อมาเขาบอกว่าเป็นอะไรลูก a chairman Ali Fadel told reporter that it would range a chairman ว่าอะไรลูก chairmanแชร์แมนแชร์แมนก็แปลว่าพวกประธานหรือผู้บริหารแต่ถ้าแชร์แมนคิงอันนั้นน่ะเป็นการ์ตูนนะลูกเนาะแชร์แมนแปลว่าผู้บริหารที่เขามีชื่อว่าอะไรลูกประยุทธ์อะไรล่ะใครบอกประยุทธ์ใครบอกประยุทธ์อาลีฟิเดลนะลูกชื่ออาลีฟิเดลเนี่ยเขาเนี่ยได้บอกกับนักข่าวรีพอร์เตอร์แจ๊ดว่าเนี่ยนะมันเนี่ยค่าโดยสารสำหรับทางเรือเนี่ยมันแบบว่าน่าจะขึ้นจาก 1.14% เนี่ยขึ้นเป็น 3.73% for oil tankers และสำหรับ oil tankers ก็เป็นเรือบรรทุกน้ำมันเรียกง่ายๆว่าเป็นเรือน้ำมันก็แล้วกันสำหรับเป็นเรือน้ำมันเรือในการบรรทุกน้ำมันนั่นเองเนาะจะขึ้นจาก 1.14 เป็น 3.73 ต่อไปบอสต่อไปจะกินเพื่อนสิลูกคุมหน้าต่อไปในเรื่องของ Egypt's revenues แปลว่าอะไรลูก revenue ตัวนี้เป็นว่ารายได้ถูกไหมเดี๋ยวค่อยๆตามไปนะเดี๋ยวจะงงรายได้เนี่ยของจากประเทศอียิปต์เนี่ยมาจากค่าธรรมเนียมที่มันมาจากทรานซิตการขนส่งบนคลองถูกไหมลูกซึ่งมันซอตัวนี้แปลว่าเพิ่มขึ้นมีความหมายเหมือนกับคำว่า increase ซึ่งตรงข้ามกับคำว่า decrease ที่แปลว่าลดลงincrease แปลว่าเพิ่มขึ้นเนาะมันจะบวก decrease ก็เป็นลบแปลว่าลดลงซึ่งค่าใช้จ่ายธรรมเนียมพวกนี้ในคลองเนี่ยมันได้เพิ่มขึ้นสูงขึ้นเหมือนตามสถิติที่ได้เรคคอร์ดไว้ว่า 3.82 อะไรลูกบิลเลียนแปลว่าพันล้านไม่ใช่ล้านนะ1 ล้านบาทคือมิลเลียนแต่บิลเลียนคือพันล้านก็เท่ากับว่า 3.82 พันล้านถูกไหม
3,000 ล้าน 80,000 ล้านกับอีก 2,000 ล้านเนี่ยมารวมกันเนาะในปี2006มันได้ขึ้นรอบๆราวประมาณ 3.4 พันล้านในปีที่แล้วเนาะมันขึ้นมาจาก 3.4 เป็น 3.8 ต่อไปเนี่ย Cargo loads for 2006 are expect to list เขาบอกว่า Cargo load เนี่ยสินค้าเนี่ยที่บรรทุกเนี่ยมันขายสินค้าถูกไหมลูกสินค้าที่บรรทุกในปี2006เนี่ยก็ได้มีการคาดหวังว่ามันจะมีสินค้ามากถึง680ล้านตันแสดงว่าหนักมากไหม1ตันเท่ากับ1ตันเท่ากับ 1,000 กิโลเพราะฉะนั้น680ล้านตันเท่ากับกี่กิโลใครคูณได้คำนวณซิ1ตันเท่ากับ 1,000 กิโล680ล้านตันเท่ากับกี่กิโล680ล้านตันเท่ากับกี่กิโลเนาะมันเยอะอยู่นะซึ่งมันได้เท่าไหร่ลูกได้ไหมเกิดข้อผิดพลาดในมือถือซึ่งมันเพิ่มมาจากปี2005เนี่ยเขาได้เท่าไหร่แค่671ล้านเองถูกไหมแต่มันเพิ่มมาแสดงว่ายอดขายมันดีขึ้นไหมลูกมันดีขึ้นมันพัฒนาขึ้นถูกไหมต่อมาเนี่ย Egypt is currently in talk with China ก็ได้มีการคุยและจับความร่วมมือกันกับสรุปได้เท่าไหร่มีคนคูณเสร็จไหม 6.8 คูณ 10 11โอ้เอาเป็นเลขยกกำลังเนาะฟิสิกส์มาเลยเนาะกิกะเลกตะอ่ะซึ่งได้คุยกับประเทศจีนแล้วก็มีการที่จะแบบว่าเหมือนกับว่าจะมีการทำแบบว่าคล้ายๆทำสัญญาทำแน่นอนว่าให้มันเกิดเป็น 100% ว่าประเทศจีนเนี่ยจะเอ็กซ์พอร์ตจะส่งออกสินค้าไปที่ยุโรปจีนเนี่ยทำสัญญากับอียิปต์ว่าจะส่งออกสินค้าไปที่ยุโรปโดยผ่านทางคลองสุเอซแสดงว่าคลองเนี้ยคือส่วนมากอะถ้าจะผ่านไปทางที่มันรวยเพราะอะไรที่จะผ่านไปทางยุโรปได้จะต้องผ่านคลองสุเอซเกือบหมดเข้าใจปะคลองสุเอซเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาใครผ่านไปผ่านมามันก็จะคิดเงินคิดเงินดีไหมเป็นแบบว่าทรัพยากรทางธรรมชาติของประเทศที่แบบมีแต่ผลกำไรอ่ะใครผ่านทุกคนต้องผ่านเวลาผ่านก็ได้เงินได้เงินได้เงินแบบเนี้ยเนาะจากเปอร์เซ็นต์รายได้เพิ่มขึ้น 60% เนาะทีนี้มาตอบคำถามมาเสร็จไหมข้อที่7ต้องตอบอะไรลูกWhat country does the new report come from? Egypt. ข้อนี้ตอบเป็น Egypt ถูกต้องข้อที่8 What is the name of the new agency? Ismeria. อะไร Ismeria? AFP. ข้อที่9 What city does the new report come from? Ismeria. ข้อที่10 What is the headline?Suez Canal. Who is Ali Fadel? Chairman. The word cargo means goods. ถูกต้องทีนี้เนี่ยเนาะคำศัพท์ในตระกูลพวกนี้มันจะมีตระกูลอะไรบ้างเนาะพวกตระกูลพวกเป็นสินค้าพวกอะไรเงี้ยเขาจะใช้เป็นง่ายๆเลยเนาะสินค้าก็มีสต็อกก็ได้มีแวร์มีกู๊ดกู๊ดตัวนี้จะต้องเติม S นะลูกเนาะกู๊ดและคำง่ายๆต่อมาก็จะเป็น material yes material ก็ได้แล้วง่ายๆเลยก็แบบ products product ที่แปลว่าสินค้าได้ไหมครับพอดี material มันวัสดุไม่ใช่ commodity เออๆใช่ๆ commodity อ่ะเดี๋ยวนิดนึงลบๆๆๆอาจจะเหลือแค่ประมาณนี้เนาะstock where goods product commodities เนาะพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นคำศัพท์ที่ว่าอาจจะแปลว่าสินค้าได้เนาะพวกเนี้ย stock where goods products commodity เป็นซินโนนิมกันถูกต้องต่อมาเลยเร็วๆรีบเนาะหน้าต่อมาเป็นในเรื่องของอะไรโลก school out school out
School out ตัวนี้คืออะไรคำว่า school out เนี่ยเป็น headline ตัวนี้บางทีอ่านแล้วก็อาจจะยังงงว่าเฮ้ยมัน school out อะไรวะแกอะไรเงี้ยก็ลองอ่านดูว่ามันจะเป็นในเนื้อเรื่องของอะไรเป็นในเนื้อเรื่องของ a teacher's died in Chicago ถูกไหม Illinois shut down school for a bus อะไรโลกปิดโรงเรียนสำหรับนักเรียนกี่คน 350,000 เนาะ 33,000 students ถูกไหมเขาบอกว่า a teacher strike ตัวนี้แปลว่าประท้วงถูกไหมลูกประท้วงอยู่ที่ในชิคาโกเนาะที่รัฐอิลลินอยส์ว่าได้มีการปิดโรงเรียนในวันเดย์เนี่ยคุณครูเนี่ยประมาณ 1,000 คนก็ได้พร้อมใจกันเนาะออกจากห้องแล้วก็เดินประท้วงในการประท้วงแล้วก็มีการแคนเซิลเนาะและยกเลิกนักเรียนมากกว่า 35,000 คนในเมืองใน Public School Public School คืออะไรลูกPublic School คือโรงเรียนของรัฐเนาะPublic School คือเป็นโรงเรียนของรัฐบาลเนาะแต่ถ้าเป็นเอกชนจะเป็น private school The strike เนี่ย was announced เนี่ยเริ่มที่จะถูกประกาศในวันอาทิตย์เริ่มจากตอนเที่ยงคืนหลังจากได้ที่ negotiate แปลว่าอะไรลูก negotiate มีความหมายกับคำว่า compromise แปลว่าอะไรไม่ใช่เอาคอกไนท์แปลว่าต่อรองหลังจากที่มีการต่อรองแบบนี้เนาะที่ระหว่างชิคาโกที่ Public Chicago และChicago Teacher Union Fail แสดงว่าเกิดที่ชิคาโกเป็นการโรงเรียนเนาะเนี่ยข่าวง่ายๆสั้นๆมากเลยแต่สามารถถามคำถามได้ตั้ง4ข้อเนี่ยข้อที่13ตอบอะไรลูก What is the story about ถูกต้องข้อ B The teacher in Chicago declared the strike and stopped teaching14 The teacher canceled class because ถูกต้อง They couldn't make agree with Chicago Public School 15 What section of the is violent crime ประท้วงอะนะปิดโรงเรียนประท้วงก็ต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับ education การศึกษาถูกไหมลูกข้อที่16 in line 4คำว่า announce แปลว่าอะไรแปลว่าโฉวเนาะโฉวโฉวแปลว่าบอกทีเนี้ย announce ตัวเนี้ยมันจะแปลว่าพวกประกาศหรือพวกบอกแจ้งพวกเนี้ยเนาะคำศัพท์ตระกูลเดียวกันก็มี tell ก็ได้เนาะ tellinform ก็ได้ post อ๋อนั้น post ไม่ได้ proclaim declare ก็ได้ declare ตัวนี้จะเป็นแบบประกาศเป็นทางการนิดนึง notice ก็ได้ลูกเนาะ notice แล้วก็มีคำว่า announce อะไรลูกพวกนี้เนี่ยเป็นอยู่ในตระกูลเดียวกันที่เราควรจะรู้เอาไว้เนาะมาเร็วมาเร็วมาเร็วเรียกต่อยากไหมไม่ยากเนาะออกสอบทำเองได้นะทำได้ไหมต่อมาอันนี้เป็นในเรื่องเกี่ยวกับอะไรลูกดูหลักๆแล้วเป็นในเรื่องที่เกี่ยวกับหมาครับหมาอะไรลูกลาบราดอร์อันนี้ลองดูว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับหมาลาบราดอร์หลังจากที่ได้กินคริสต์มาสดินเนอร์นั่นเองเนาะเป็นด็อกเฮาส์ลาบราดอร์ที่อยู่ในด็อกเฮาส์อาเดลซอนดุกๆเนาะเขาบอกว่ามันก็จะเกิดที่แมนเชสเตอร์ถูกไหมลูกเกิดที่แมนเชสเตอร์ขณะที่คาร์เมลแอนด์พีทเนี่ยติ๊ดๆกำลังทำไมลูกกำลังหลับอยู่ในวันตอนเช้าวันคริสต์มาสเนี่ยหมาลาบราดอร์เนี่ยเนาะของแบบว่าแซนดี้เนี่ยก็แบบว่าเหมือนว่าได้กินอะไรของคริสต์มาสดินเนอร์ซึ่งเนี่ยเธอเนี่ยพวกเขาเนี่ยได้เตรียมพรีแพร์ฟู้ดไว้เนี่ยสำหรับในการทำพวกเนี้ยในการทำคิทเช่นบนโต๊ะเนาะต่อมา there was enough food for 8 peoplemันก็มีอาหารเนี่ยที่เพียงพอสำหรับคนที่จะกินเนี่ย8คนซึ่งคาร์เมลคิดก็คิดว่าหมาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเข้ามากินอาหารได้ซึ่งหมาเนี่ยกินได้ไหมกินได้โดยการที่pull the end of the clothes ก็คือเหมือนว่าคล้ายๆว่าดึงผ้ากันเปื้อนที่อยู่บนโต๊ะลงมาเพื่อที่จะกินอาหารเนาะซึ่ง the sandhams did not hear anything ก็ไม่ได้ยินอะไรเลยเนาะซึ่งแซนดี้เนี่ย
ate and ate กินแล้วก็กินแล้วก็กินชีเนี่ยนะกินกุ้งไป 0.9 กิโลกรัมเนาะแล้วก็กินอะไรไปอีกอันนี้เนาะที่มาเป็นอบไปอีก200กรัมแซลมอนอบกินแซลมอนอบไป200กรัมกินกุ้งไป 0.9 กรัม and then ชีตัวนี้หมายถึงอะไรชีตัวนี้หมายถึงหมานะลูกตัวเมียอ๋อหมาตัวเมียเนาะแล้วต่อมาเนี่ยก็ได้กินอะไรไปอีกกินเชอร์กี้กินไก่งวงไป 7.7 กิโลกรัมกินไส้กรอกไป 0.9 กิโลแล้วก็กินเบคอนไปอีกแล้วก็ได้กินอะไรที่เป็นน้ำแอปเปิลซอสเข้าไปอีกแล้วก็ได้กินออนเนียนได้กินสาเกไปอีกแล้วก็ได้กินมันฝรั่งไปอีกได้กินแครอทไปอีกได้กินผักไปอีกกินเยอะไหมกินเยอะมากเลยเพราะว่ามันเตรียมไว้สำหรับ8คนเนาะสุดท้ายแล้วเนี่ยแล้วก็ได้กินขิงไปอีก12อันเล็กๆแล้วก็กินพุดดิ้งไปอีกกินครีมสดเฟสครีมไปอีกแล้วกินช็อกโกแลตไปอีกกินเยอะมากสรุปลองตอบคำถามสิ17ตอบอะไรลูก How did Sandy get the food off the table? ข้อ1 She put the clothes which was beneath the food. How many plates did Sandy eat? 4 คำว่า Sandy คือเป็นหมาชื่อ Sandy ถูกไหม19 What kind of food did Sandy eat?ตีด็อกกินเยอะมาก20 How would you describe Sandy? Stupid Greedy and stupid มี stupid ไหม Craver and greedy ถูกไหมมีความโลภแล้วก็มีความฉลาดต่อไปคำว่า container หมายถึง container เลยลูกเขาบอกว่า a container of apple sauce คิดว่าเป็นอะไรเป็น table เป็นช้อนเป็น glass หรือเป็น cup หรือเป็นชามเป็นโบว์ถูกต้อง very good เป็นชามต่อไป what is pudding pudding คืออะไรลูก kind of dessert kind of dessert เอาไปในคุกเก็บใช่ไหมใช่ครับมาแล้วเหรอครูไม่เห็นอุ้ยโซ่ทั่วครูก็มาแล้วเหรอมาแล้วอ๋อแป๊บๆอันนี้อ่ะนักเรียนเหลือหน้านี้เนาะนักเรียนต้องไปทำเองเป็นกันบ้านนะลูกจับคู่เนื้อเรื่องข่าวกับหัวข้อข่าวให้เสร็จสัปดาห์หน้าเราจะขึ้นเป็นในเรื่องของกรอนแล้วนะลูกเนาะ